ว่าที่คุณแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างว่าที่คุณแม่ค่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บโชคดีโชคดีตอนแรกยังกังวลว่าอุ๊ยตายแล้วจะปีนี้ไม่มาเนี่ยสงสัยต้องพึ่งแพทย์คงจะเสียสตุ้งสตังค์เหมือนที่เขาเสียกันเออไปมาพอเริ่มหลังแต่งงานพอเริ่มดูแลตัวเองปุ๊บเออเดือนที่2ติดเลยก็โชคดีโชคดีไปตอนนี้ประมาณ7สัปดาห์ค่ะก็ใกล้จะ2จริงๆมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเพราะว่าคุยกับคุณหมอที่ให้ที่ปรึกษานะเขาก็ยังไม่รู้ช่วงเวลาติดช่วงไหนก็เดาๆว่าประมาณนี้ก็ใกล้ๆ2เนี่ยแหละจะ2แล้วมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเลยดีใจมากเพราะว่าเห็นประสบการณ์หนูเล็กโอ้ยหนูเล็กน่าสงสารนะแพ้ตั้งแต่เดือนแรกอ่ะเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หูถ้าเราแพ้ทำยังไงโชคดีไม่มีอาการแพ้แต่ไม่รู้ว่าเราอ่ะพยายามอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะบางทีตื่นเช้ามาเริ่มเวียนหัวแล้วนะเริ่มแบบเฮ้ยทำไมน้ำลายมันออกมาเหมือนจะอ้วกก็รีบอาบน้ำแปรงฟันสระผมพยายามทำตัวเองให้มันสดชื่นอ่ะหรือเวลานั่งในกองแล้วรู้สึกแบบทำไมน้ำลายมันมาเหมือนจะอ้วกแล้วก็กินสับปะรดซะหน่อยกินข้าวซะหน่อยพยายามเอาอะไรมาตัดน้ำลายอ่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นถึงว่าช่วงคุณแม่เขาก็จะมีแบบน้ำตาลขึ้นกันนะพอได้หวานได้เปรี้ยวมันรู้สึกดีแต่ยังไม่มีพวกแบบอาเจียนโชคดีไปย้อนกลับไปวันที่พยายามทำมันใช่เพราะว่าทุกคนช่วงนี้คือก่อนทำมันจะยากกว่าตอนที่มาแล้วมันยากขนาดไหนต้องนับวันไหมหรือว่าจะต้องใช้ศาสตร์ไหนเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าเอาหมอดีกว่าใช่ๆก็ตอนแรกคิดว่าเออถ้าไม่ได้หมอดีกว่าก็ปรึกษาถ้าไม่ได้ก็ให้หมอช่วยดีกว่าไม่ใช่เป็นเอาหมอมาเป็นเจ้าบ่าวดีกว่าคือก็ถามหมอนั่นแหละว่าต้องช่วงไหนเขาบอกถ้าหลังประจำเดือนหมดชมพู่นับไปเลยประมาณ10วัน11วันช่วงนั้นน่ะไข่กำลังตกพอดีเราก็นับเหมือนกันนะแล้วก็แอบพูดกับสามีไปในเนี่ยคุณหมอบอกว่าประมาณวันที่13ก็เริ่มได้เลยเนาะพูดไปในให้เขาฟังเออเขาก็คำนวณของเขาอยู่จริงๆมันกดดันมากมาที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวในการมีลูกมันค่อนข้างที่จะยากเพราะบอกว่ามีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างตอนแรกเดือนแรกอะไม่กดดันเลยเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่าเราไม่น่าเป็นคนมีลูกยากด้วยความที่เคยไปตรวจภายในแล้วเป็นคนหมอบอกว่ามดลูกอะยังมีลูกได้อยู่คือมดลูกสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่น่ายากแต่พอเดือนแรกที่ปล่อยอะแล้วมันโนเยอะฝันว่าแบบได้เพชรได้ทองฝันว่าลงไปว่ายน้ำเก็บดอกไม้ฝันว่ามีเด็กมาหาแน่ๆแล้วเป็นมีแบบมีจังหวะคนที่มีเซนส์มาทักอีกมาแล้วล่ะเราก็คิดว่ามาดีใจแบบมาแฟนดีใจแบบหนูดูแลตัวเองนะพอประจำเดือนมาปุ๊บหน่อยอ๋อสรุปประจำเดือนมาแทนอีเดือนแรกมาหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะพอคาดหวังไม่มาแล้วมันหน่อยไงก็เลยเดือนที่2ก็เลยแบบทำเป็นปกตินี่แหละแต่ปล่อยสบายสบายก็เลยไม่คาดหวังเออพอไม่คาดหวังก็กะว่าถ้าเดือนนี้ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองแบบออกกำลังกายกินโฟเลตตั้งแต่ยังไม่ท้องเลยอะโฟเลตที่เขาให้กินอะก็เริ่มกินเลยไปมาเดือนนี้เออติดเลยก็เลยสบายใจก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ยากแต่ก็หน่อยไปเดือนนึงแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บเออก็โอเคละแค่ตอนนี้ต้องระวังว่ายังไม่ถึง3เดือนแค่นี้เองมีแต่คุณแม่จะทอยตีแม่บุ๋มจะมาตีตั้งแต่ต้นสูงแต่เราไม่ได้ถือเป็นอย่างไรจริงจริงมันก็ต้องถือแหละนะไอความถือของเรา3เดือนเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักก็คือแพทย์เนี่ยเขาจะตรวจได้ว่าเด็กอะอวัยวะโตไหมมีการเจริญเติบโตมากไหมหัวใจสมองทำงานหรือเปล่าหรือว่าจะมีแวร์เป็นดาวซินโดรมไหมคือ3เดือนเนี่ยมันจะเช็คได้เขาก็เลยยังไม่ค่อยเปิดเผยกันเพราะว่าถ้ามีภาวะแบบนั้นเราสามารถเป็นยุติการตั้งครรภ์ได้เออทีนี้ตามหลักมันคือต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราก็บอกแฟนแล้วว่าให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าให้เก็บไว้ก่อนแต่ตอนที่นางเห็นไอ้สองขีดอะวันที่รู้อะนางเก็บไม่ได้แล้วไงนางก็บอกว่านางบอกว่าไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโพสต์นางก็โพสต์เรียบร้อยไม่อยู่เราก็เลยต้องเฉลยไปด้วยเพราะทุกคนรู้แล้วงานของเราจะเป็นยังไงต่อไปคะจะเข้าให้เราหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้แผนไว้ว่าถ้าไม่แพ้นะจะให้เหมือนพี่ตั๊กสิริพรเลย9เดือนยังทำงานอยู่เพราะว่างานเรามันไม่ใช่งานเล่นละครเล่นหนังช่วงหลังๆมันแค่นั่งรถไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็อ่านข่าวสัมภาษณ์คนแล้วก็นั่งยืนบ้างแต่ใส่ผ้าใบมีสแตนด์กั้นก็เลยค่อนข้างจะเป็นงานที่ทำได้อยู่ทำอยู่แต่นอกจากเรื่องงานแล้วชีวิตประจำวันก็มาระวังแพ้ใช่ก็งดของจะลดจัดงดของเผ็ดของไม่มีประโยชน์งดส้นสูงงดผัดผมคือบางทีลืมเมื่อวานเนี่ยยังเล่นกับหนูเล็กยังลืมตัวทั้งคู่เลยไอ้หนูเล็กระบมแผลผ่าอยู่เลยอะไอ้เราก็หน่วงท้องเลยเพราะว่าเวลาเล่นแล้วเล่นกันเต็มไงลืมตัวชมพู่ก็มีความกังวลค่อนข้างสูงกังวลตอนนี้3เดือนมันกังวลมากเพราะว่าเราอะชอบลืมตัวจริงๆไปออกรายการทุกคนจะต้องคอยห้ามอะไอ้พู่มึงท้องเออว่ะพี่เออว่ะลืมเล่นเต็มร้อย
ช่เราดูแลเอาใจใส่มากขึ้นกว่าเดิมก็ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นของคนท้องอยากได้อะไรแค่บอกก็มีอารมณ์เปลี่ยนนะเพราะว่าคนท้องจะมีอารมณ์สวิงเราไม่มีเลยนะเรามีแค่ใช้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงที่เกียดเมื่อวานผัวบ่นละนี่ท้องหรือเป็นง่อยขออยู่ข้างตัวหยิบเองก็ได้แต่แบบเอ้ดีหยิบให้หน่อยไปไว้ตรงนู้นให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าอยากกินอะไรก็แค่แบบอยากกินตำลึงจังเลยวันนี้อยากกินต้มเห็ดหอมจังเลยกลับมาก็ทำให้กินละเอออย่างเพศเราคาดหวังว่าตอนแรกคาดหวังตอนนี้ไม่คาดหวังแล้วจะเป็นผู้หญิงมาที่เล่ามามันดูสึกสวยงามทุกอย่างมีแต่คนทักผมว่าผู้หญิงแต่หลายคนที่มีประสบการณ์ท้องบอกว่าพอมีออร่าอยากสวยอย่างงานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเราก็เลยงงเอาเป็นว่าตอนเนี้ยผู้ชายอยากสวยเป็นเรื่องตอนโตจริงแต่เป็นไปได้หมดเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาออกจากหัวกันเลยไม่คาดหวังละชายก็ได้หญิงก็ได้ได้หมดอะไรก็ได้ขอให้แบบเป็นลูกเราแล้วขอให้ตอนนี้คิดอย่างเดียวคือขอให้สมบูรณ์เพราะว่าอายุ36แล้วอ่ะกลัวไม่สมบูรณ์จริงๆเพศรอลุ้นตอน9เดือนไม่รู้เลยอย่า 3-4 เดือนขอตรวจแล้ว